มหาจารย์พุทธทาสฮะของหนังสือมาหนังสือมาคุณจ้อยวางไว้ไหนครับเดี๋ยวคุณจ้อยแล้วมาขอมาดูสิมีของมามีของมาคุณจ้อยมีพระองค์นี้พระองค์นี้พระองค์นี้จะจัดการเราพูดกันถึงเรื่องเบื้องต้นที่สุดสิ่งที่เป็นเบื้องต้นที่สุดหาเบื้องต้นอะไรไม่มายิ่งไปกว่านี้ไม่ได้แต่เบื้องต้นที่สุดเบื้องต้นที่สุดคือฉันทะฉันทะแม้แต่สุนัขและแมวแม้แต่มดแมลงแม้แต่ต้นไม้ต้นไม้มันก็มีฉันทะมีฉันทะต้นไม้ต้นไม้นี่ก็มีฉันทะในความพอใจที่จะเป็นอย่างไรอย่างหนึ่งตามต้องการของนี่สิ่งที่เป็นมูลเหตุที่สุดฉันทะแปลว่าความพอใจควบคุมได้ก็เป็นกิเลสตัณหาถ้าควบคุมไม่ได้ก็เป็นถ้าควบคุมได้ก็เป็นสติปัญญาตัวฉันทะในระวังให้ดีถ้าควบคุมได้ก็เป็นกิเลสถ้าควบคุมได้ก็เป็นสติปัญญาถ้าควบคุมไม่ได้ก็เป็นตันกิเลสเป็นตัณหาเป็นกิเลสเป็นตัณหาอุปาทานควบคุมฉันทะไม่ได้ก็คือยิ่งกว่าตกนรกถ้าควบคุมฉันทะได้ก็รอดตัวไปยินดีมากทุกคนขอช่วยคนค้นหาความหมายของคำว่าความถูกต้องความถูกต้องไปพบปากกันที่ไหนก็ขอให้ช่วยกันค้นหาความหมายของคำว่าความถูกต้องความถูกต้องเพราะว่าโลกนี้มันไม่มีความถูกต้องเดี๋ยวนี้มันไม่มีความถูกต้องมันมีแต่คนบูชาความอร่อยทางระบบประสาทมันมีแต่คนที่บูชาความอร่อยทางระบบประสาทหรือเซ็กซ์นั่นแหละมันมีแต่คนที่บูชาความอร่อยทางระบบประสาทมันจึงไม่มีความถูกต้องไม่มีความถูกต้องมันมีแต่คนบูชาความอร่อยทางระบบประสาทซึ่งภาษาบาลีเรียกว่ากามภาษาซิกมันฟรอยด์เรียกว่าเซ็กความอร่อยทางระบบประสาทเป็นสัญชาตญาณของสิ่งที่มีชีวิตเมื่ออร่อยทางระบบประสาทมันพอใจกันทั้งนั้นไม่ว่าไปดูสุนัขยื้อแย่งผ้าขี้ริ้วกันเป็นฝูงยื้อผ้าขี้ริ้วแย่งผ้าขี้ริ้วมันเป็นฝูงทำอร่อยทางระบบประสาทมันมีแต่มุ่งหมายเพื่อความอร่อยทางระบบประสาทกันทุกคนมันก็เลยไม่มีความถูกต้องไม่มีความถูกต้องไม่มีความถูกต้องเหลืออยู่ใครมีปัญหาอะไรอีกก็ช่วยกันถามไปช่วยบรรเทาช่วยเยี่ยวแรงละมาบ้างจะมีปัญหาอะไรอีกต่อไปฉันทะมูลกาพรหมจรรย์นี้มีฉันทะเป็นมูลพรหมจรรย์นี้มีฉันทะเป็นมูลมูลเหตุของพรหมจรรย์มาอยู่ที่ฉันทะเป็นนามธรรมที่รู้จักยากไอ้ตัวกิเลสก็ดีตัวฉันทะก็ดีตัณหาอุปาทานก็ดีมันเป็นนามธรรมที่รู้จักยากแต่แล้วเป็นความไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องมีฉันทะไปตามนั่นแล้วก็วินาศคำว่าพรหมจรรย์เธอใจความ
สูงสุดก็ว่าสิ่งที่ดับทุกข์ได้ที่เรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์พรหมจรรย์การประพฤติที่ประเสริฐเรียกว่าพรหมจรรย์คือการประพฤติที่ดับความทุกข์ได้ไม่ให้เกิดความทุกข์ไม่ให้เกิดปัญหาดับทุกข์ได้สิ้นเชิงก็เป็นพระนิพพานในภาษาแปลกๆสองคำคือคำว่าคุณกับคำว่าประโยชน์นั่นธรรมนายังยืนยันอย่างนี้ไปศึกษาที่ไหนก็ได้ไปศึกษากับใครก็ได้ศึกษากับนักภาษาศาสตร์ที่ไหนก็ได้คำว่าคุณคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคำว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือสิ่งที่ให้เกิดโทษเกิดความทุกข์ยากลำบากที่สุดเพราะให้เกิดตัณหาอุปาทานที่ยึดมั่นอยู่ในคุณและยึดมั่นอยู่ในประโยชน์ทั้งนั้นธรรมะของพวกเวทันตะปรัชญาของพวกเวทันตะก็ยืนยันอย่างนี้อาตมาเคยไปถกเถียงกับสวามีสัตยานันทบุรีด้วยคำพูดสองคำนี้ที่แรกก็ชักเราก็ชักจะน้อมใจว่าสิ่งที่เรียกว่าคุณก็เป็นคุณสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์ก็เป็นประโยชน์นี่มาตกลงกันว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าคุณเนี่ยเลวร้ายที่สุดไอ้สิ่งที่เรียกว่าประโยชน์คือยุ่งยากที่สุดนั่นอย่าบูชาคุณหรือบูชาประโยชน์กันนะขอให้มีความถูกต้องให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาสายกลางสายกลางอย่าไปลุ่มหลงกับคุณหรือกับประโยชน์คำโบราณภาษิตโบราณของคนชาวบ้านไทยๆเขาเรียกว่าก้อนเศร้าเป็นเสือคุณล่วงเดือนฟังถูกไหมก้อนเศร้าเป็นเสือพูดกันติดปากเป็นคนธรรมดาตามธรรมดาภาษาชาวบ้านคนธรรมดาถ้าเขาพูดอย่างนั้นแล้วก็หมายความว่าเขาได้รับความได้ประสบกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสิ่งที่โชคร้ายเลวร้ายเป็นทุกข์ยากลำบากที่สุดเดี๋ยวนี้ฉันกำลังตกอยู่ในฐานะที่ก้อนเศร้าเป็นเสือก้อนเศร้าน่ะที่มันใช้ทุกเตาไฟหุงข้าวน่ะมันกลายเป็นเสือขึ้นมาที่ตอนนั้นพอก้อนเศร้ากลายเป็นเสือขึ้นมามันจะมีอะไรบ้างก้อนเศร้าเป็นเสือคือคำพูดหมายถึงสิ่งที่เลวร้ายที่สุดภาษาไทยๆบ้านนอกคนไทยก่อนเศร้าเป็นเสือพวกหมอดูถ้าเขาจะทำตามนายทายทักอะไรสำหรับไอ้คนที่มาดูหมอดูนะถ้ามันเลวร้ายที่สุดก็บอกคุณอยู่ในก่อนเศร้าเป็นเสือก่อนเศร้าเป็นเสือระวังก่อนเศร้าเป็นเสือก้อนเศร้าทุกๆก้อนที่เคยชายหุงข้าวเตาไฟมันกลายเป็นเสือขึ้นมาทั้งทุกๆก้อนจะว่ายังไงนี่ถ้าเราหลงธรรมะชายธรรมะผิดแม้แต่คำว่าฉันทะมูลกาถ้าชายผิดก้อนเศร้าก็จะกลายเป็นเสือขึ้นมาเหมือนกันขบกัดก่อนเศร้าเป็นเสือฉันทะเป็นมูลเหตุนิพพานเป็นปริโยสารหมดสิ้นฉันทะจบสิ้นฉันทะฉันทะไม่มีเหลือก็เป็นนิพพานใครจะมีปัญหาอะไรก็ถามได้เรียกว่าคุยกันมากกว่าอย่าเรียกว่าถามไปมันจำไว้ดีแต่เพียงว่าฉันทะเป็นมูล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 ใครบ้างคนไหนบ้างหรืออะไรบ้างที่ไม่ได้มีฉันทะเป็นมูลแม้ลูกไก่ตัวนี้มันก็มีฉันทะเป็นมูลThank you.
ทุกคนทุกคนทุกคนมีฉันทะเป็นมูลมีฉันทะเป็นมูลเหตุมีฉันทะแล้วจะมีการกระทำไว้ในใจเป็นธรรมดาเรียกว่าประโยชน์เรียกว่ามนสิการเมื่อมีฉันทะแล้วมันจะมีมนสิการโดยอัตโนมัติมันกระทำอยู่ในใจกระทำไว้ในใจโดยอัตโนมัติเป็นแดนเกิดเป็นแดนกระทำให้ขยายแผ่ออกไปก็ควบคุมให้ถูกต้องให้มีความถูกต้องของเทคโนโลยีอย่าไปเป็นทาสของเทคโนโลยีเอาแต่ที่มันถูกต้องถูกต้องมันก็ไม่มีปัญหาถ้าเราไปล้มหัวจมท้ายเอาตามเรื่องของเทคโนโลยีมันก็มีแต่ปัญหาเพราะว่าผู้ที่บัญญัติเทคโนโลยีมันเป็นแต่มีผู้เห็นแก่มีแต่ผู้เห็นแก่ตัวไม่มีสติปัญญาที่ถูกต้องมันไม่มีการศึกษาที่สมบูรณ์เราก็เลือกเอาแต่เทคโนที่มีปัญญาปัญญุตตรามีปัญญาเป็นสิ่งสูงสุดเอาแต่เทคโนโลยีที่มีปัญญาเป็นสิ่งสูงสุดมันก็ป้องกันในความทุกข์ได้ป้องกันความผิดได้เดี๋ยวนี้มันช่วยไม่ได้แล้วเพราะว่าโลกมันเป็นมาอย่างนี้เองโลกมันเป็นมาอย่างนี้เองเป็นมาอย่างนี้เองแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งที่ยั่วยวนทางอายตนะยั่วยวนทางระบบประสาทภาษาบาลีก็เรียกทางอายตนะถ้าเป็นภาษาวานบ้านก็เรียกทางระบบประสาทมีความอร่อยทางระบบประสาทเป็นใหญ่นี่มันมีความอร่อยทางอายตนะเป็นใหญ่มันช่วยไม่ได้แล้วที่ว่าโลกมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเรามันก็ได้ถล้ำเข้ามาในโลกที่เป็นอย่างนี้โดยไม่รู้สึกตัวว่ามาแต่ข้างไหนเป็นมากันแต่ข้างไหนแล้วมันก็เข้ามาโดยไม่รู้สึกตัวโดยไม่ต้องให้รู้สึกตัวมาแต่ความลุ่งไหลในทางระบบประสาทขนควายขนควายขนควายทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเพื่อจะให้ได้แต่ความอร่อยทางระบบประสาทสงสารลูกเด็กๆการศึกษาของลูกเด็กๆที่ครูเขาให้ไม่พอกำจัดความหลงไหลในระบบประสาทไม่ได้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้เด็กๆไม่รู้จักป้องกันให้ความให้มีความถูกต้องของความถูกต้องทางระบบประสาทพอใจแต่ความอร่อยทางระบบประสาทระวังให้ดีแม้แต่อุบาสกอุบาสิกามันก็จะเป็นเหยื่อของความอร่อยทางระบบประสาทเข้าไปก็ไม่ทันรู้ทั้งที่กำลังทำสมาธิวิปัสสนาอยู่สมาธิวิปัสสนานี่ก็ไม่ใช่เล่นนะถ้าทำให้ถูกเรื่องตามเรื่องมันอร่อยทางระบบประสาทเหมือนกันนะสมาธิวิปัสสนานี่ให้เกิดความอร่อยทางระบบประสาทเป็นฌานหลายๆอย่างหลายๆชนิดปฐมฌานทุติยฌานวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาจนถึงก็ลงไหลไปได้เหมือนกันพระนิพพานที่ถือเอาผิดความหมายก็ลงไหลไปได้เหมือนกันลงไหลเป็นกามไปได้เหมือนกันลงไหลไปทางระบบประสาทได้เหมือนกันแม้แต่พระนิพพานอย่าลงไหลอย่าถึงกับลงไหล
ถ้ามันหลงไหลแล้วมันก็สูญเสียหรือผิดเรื่องของฉันทะแล้วฉันทะมันผิดแล้วมันก็หลงไหลไปจนจุดโต่งจุดเรียงนี่ปรับทุกข์กันก็ดีแล้วเห็นกันจะให้ดีๆจริงๆจังๆว่าไอ้ลูกเด็กๆของเรากำลังบูชาความอร่อยทางระบบประสาทจนไม่มีความถูกต้องไม่มีความถูกต้องคือไม่มีธรรมะไม่มีธรรมะไม่มีความถูกต้องของพระพุทธของพระธรรมของพระสงฆ์คือไม่มีพรหมจรรย์ไม่มีความหมายแห่งพรหมจรรย์เพราะมันไปบูชากันแต่ความอร่อยทางระบบประสาทแล้วก็ค่อยๆเฝ้าดูดิอาชญากรรมอาชญากรรมอาชญากรอาชญากรรมมันหนาขึ้นเท่าไรหนาขึ้นเท่าไรอาชญากรรมอาชญากรเลวร้ายลามกอนาจารทั้งหลายมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะเขาป้องกันไม่ได้เขาต่อสู้ไม่ได้เขาก็ผสมโรงสนองมันด้วยความอร่อยทางระบบประสาทมันจึงมีอันธพาลมีอาชญากรรมอาชญากรเต็มไปทุกหัวระแหงหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้อ่านรู้แล้วน่าสังเวชที่สุดเรื่องอาชญากรรมอาชญากรกว่าธรรมะจะกลับมากว่าความถูกต้องจะกลับมาก็มีหวังกันอยู่แต่ตอนนั้นกว่าธรรมะจะกลับมาธรรมะคือความถูกต้องคือความถูกต้องความถูกต้องนี่อธิบายยากเป็นคำพูดที่อธิบายยากไม่แต่พวกฝรั่งโปรเฟสเซอร์ศาสตราจารย์ก็บัญญัติคำนี้ไม่ได้บัญญัติคำว่าความถูกต้องนี่ไม่ได้มันบัญญัติได้แต่ความดีความงามความจริงความยุติธรรมความไปทางนู่นซึ่งมันยังไม่ใช่ความถูกต้องมันยังบ้าได้เมาได้หลงได้ยังทุจริตได้ยังชวนให้ทำทุจริตได้คติโบราณก็ถือกันว่ามันเป็นจักรเป็นอะไรเป็นจักรเก่าเป็นจักรเป็นวงจักรของโลกของโลกของสากลและโลกมันกำลังมุ่นมาสู่จักรนี่สู่วัฏจักรอันนี้จึงบูชาความอร่อยทางอายตนะกันไปทั้งหมดถ้าว่าหยุดบูชาความอร่อยทางอายตนะกันเสียทีโลกนี้มันก็เป็นโลกของพระศรีอริยเมตไตรหรือโลกของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าที่แท้จริงเพราะว่าพระพุทธเจ้าบางทีก็ให้ความหมายอย่างพระศรีอานไปเสียก็มีคืออร่อยสนุกสนานกันเต็มที่ไปเสียอีกก็มีว่าศาสนาพระศรีอานอร่อยไม่ได้เอาความสงบเย็นหรือเป็นประโยชน์เป็นหลักเอาไว้แต่ความถูกต้องเลือกดูเอาไว้แต่ความถูกต้องความถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นโทษไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาไม่มีปัญหาความถูกต้อง
ไม่มีปัญหาสิ่งที่เรียกว่าความถูกต้องให้บทนิยามของมันว่าสิ่งที่ไม่มีปัญหาถ้ามันยังมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งก็ไม่ใช่ความถูกต้องปัญหาคือคำถามคำถามว่าอย่างไรทำไมเพื่ออะไรเมื่อเท่าไรเหตุใดมันมีคำถามอยู่ความถูกต้องมันจะหมดปัญหาปัญหาไม่อาจจะเกิดถ้ามันถูกต้องแล้วมันหมดปัญหามันไม่มีปัญหาเหลืออยู่เพราะมันถูกต้องเสียนี่นั่นแหละมันเป็นคำที่พูดยากอธิบายยากคำว่าความถูกต้องแต่มันเป็นปัญหาที่รบกวนให้เกิดคำถามรบกวนให้เกิดการกระทำรบกวนให้เกิดคำว่าปัญหาคำเดียวเนี่ยมันครอบงำหมดเลยถ้าเป็นปัญหาก็ไม่มีความสงบสุขถ้าหมดปัญหาก็ไม่มีความก็มีแต่ความสงบสุขคำนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้คำว่าความถูกต้องนี่แปลเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ช่วยกันคิดกับพระบางองค์ยังไม่พบคำว่าคำแปลที่ถูกที่ดีที่สุดของคำว่าความถูกต้องฝรั่งมัวแต่พูดว่า all right ไม่มีความถูกต้องสักทีเล็บเลยมัน all right ตลอดปีตลอดชาติมันไม่มีความถูกต้องแล้วมันก็มีแต่ปัญหาควรโลกให้วุ่นวายไปเรื่องซัพพลายเรื่องดีมานด์เรื่องสสารเรื่องพลังงานควรโลกให้วุ่นวายไปแต่ด้วยเรื่องอย่างนี้เรื่องบวกเรื่องลบเรื่องสสารเรื่องพลังงานควรโลกมนุษย์ให้วุ่นวายเพราะว่ามันบูชาความอร่อยทางระบบประสาทเอาแต่เพียงไม่บูชาแล้วกันเราจะเพียงไม่บูชาความรอยทางระบบประสาทก็พอแล้วจึงเอาเหลืออยู่แต่ความถูกต้องเดี๋ยวจะไปเกิดสงสัยไอ้คำพูดบางคำคือขึ้นมาอีกคำว่าพรมนั่นคืออะไรพรมในที่แปลว่าประเสริฐคือไม่มีความทุกข์เราไม่ได้หมายถึงเทวดาชั้นพรมไม่ได้หมายถึงเทวดาชั้นพรมเพราะเทวดาชั้นพรมก็ยังไม่มีความถูกต้องยังยึดถือตัวตนอยู่เทวดาชั้นพรมพรหมโลกกี่ชั้นกี่ชั้นก็ยังยึดถือตัณหาอุปาทานนี่คำว่าพรมต้องหมายถึงไอ้พรมที่คู่กับพรหมจรรย์แปลว่าประเสริฐจันแปลว่าประพฤติพรหมแปลว่าประเสริฐแต่เอาความหมายเดิมๆที่ทู้ไทยกันมาว่ามันดับทุกข์ได้ประเสริฐคือมันดับทุกข์ได้คือมันไม่มีความทุกข์คือมันหมดความทุกข์ไม่มีปัญหาอีกแล้วคำสำคัญที่มันเป็นหลักฐานอยู่ในตัวมันเองช่วยจำกันไว้เถอะเช่นคำว่าไม่มีปัญหาคุณไปดูไปกล้าครวญดูไปซักซ้ายกล้าครวญดูมันอะไรมันจะดีกว่านี้
ถ้าจะจริงยิ่งกว่านี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาหรือว่าความถูกต้องความถูกต้องนี่อะไรมันจะดีกว่าคำนี้ไม่มีไม่พูดว่าดีคำดีมันก็บ้าได้เมาได้ลงได้ร่ำรวยสวยงามก็บ้าได้เมาสวรรค์ก็เป็นบ้าได้เมาได้ลงได้พรหมโลกก็บ้าได้เมาได้ลงได้เป็นเสียอย่างนั้นพรหมโลกนั่นก็มัวเมาในความเป็นพรหมโลกอายุยืนเป็นกับไม่อยากตายอยากมีตัวตนอยากมีตัวตนอยู่เรื่อยไปมันก็เป็นอวิชชาเมาได้ลงได้พรหมจรรย์คือความประพฤติอย่างสม่ำเสมอในการที่จะดับทุกข์ได้บทนิยามของคำว่าพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอชนิดที่จะดับทุกข์ได้ใครก็มีฉันทะในคุณฉันทะในประโยชน์มีฉันทะในสิ่งที่เรียกว่าคุณมีฉันทะในสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์ท่านระวังให้ดีฉันทะที่จะยังต้องมีปัญหายังต้องมีความทุกข์สิ่งที่เรียกว่าคุณสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์อะไรนะฉันศรัทธาโอ้ก็เอาที่ตามพอใจแหละมีศรัทธามันยังไม่มีฤทธิ์มีเดชฉันท่ามันมีฤทธิ์มีเดชมันแสดงบทบาทได้เต็มที่ฉันท่าคือความพอใจแต่ว่าฉันท่าคือความพอใจมันก็ต้องประกอบอยู่ในศรัทธาที่ถูกต้องเหมือนกันศรัทธาที่ไม่ถูกต้องมันบ้าใหญ่หลงใหญ่เหมือนกันศรัทธาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิสู้ไม่ได้ศรัทธาใช้ความหมายจำกัดว่าถูกต้องก็ใช้ได้แต่ว่าศรัทธาเฉยๆมันก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ได้ตามความเชื่อที่มันมากมายเท่าไหร่ฉันทะมันมาก่อนมันแหลมคมกว่ามันมาก่อนมาก่อนศรัทธาฉันทะเกิดอะไรนะมันเกิดอยู่ตามนั้นอยู่ตามธรรมชาติแหละฉันท่ามันเกิดอยู่ตามธรรมชาติผิดหรือถูกมันเกิดอยู่ตามธรรมชาติเพราะว่าสิ่งที่มีอายตนะมีระบบประสาทมันต้องมีความพอใจมันต้องพอใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความรู้หรือตามประสีภาษาของมันสิ่งที่มีชีวิตนี่ต้องมีความพอใจแม้ต้นไม้ก็มีความพอใจสัตว์เดรัจฉานก็มีความพอใจไปตามแบบของมันช่วยไม่ได้มันเป็นสัญชาตญาณเพราะมันฝึกมันสอนกันมาแต่แรกเริ่มเดิมทีมันพอใจในอะไรอร่อยในอะไร
ยินดีปรีดาในอะไรอันนั้นมันก็ตั้งข้าวขึ้นมาตั้งข้าวขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นเป็นความพอใจที่แข็งแกร่งขึ้นมาจนกว่ามันจะเห็นว่าเป็นโทษแล้วมันจะละคำว่าสัญชาตญาณนั้นเข้าใจกันไว้ดีๆคือว่าญาณที่เกิดเองสังแปลว่าเองชาตะแปลว่าเกิดสังชาตญาณญาณคือความรู้ที่เกิดขึ้นมาเองต้นไม้ต้นไม้นี่ก็มีความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณรู้จักหลบหลีกศัตรูกันเป็นแถวต้นไม้ต้นไม้รู้จักหลบหลีกศัตรูกันเป็นแถวมันเป็นของที่อะไรก็ไม่รู้มันฝากมาสำเร็จรูปโดยอัตโนมัติอยู่ในตัวธรรมชาตินั่นอยู่ในตัวธรรมชาตินั่นเองมันมีความรู้สึกไปตามระบบประสาทจะรู้สึกผิดหรือรู้สึกถูกต้องกันแล้วแต่ถ้าว่าเอากันตามเรื่องไม่เอาสติปัญญาเป็นหลักแล้วมันเป็นรู้สึกผิดทั้งนั้นระบบประสาทตามปกติมันจึงผิดทั้งนั้นเว้นว่าจะมีปัญญาเข้ามาควบคุมไว้มันจึงจะถูกต้องเป็นระบบประสาทที่ถูกต้องถ้าปล่อยไปตามสัญชาตญาณมันก็เป็นหลงทางเป็นเรื่องหลงทางตามบุญตามกรรมเหมือนกับสมาธินะพัฒนาได้ชาติสัญชาตญาณอบรมให้เป็นความถูกต้องขึ้นมาได้ถ้าเข้าใจถ้ามีความรู้นะถ้ามีความรู้อบรมสัญชาตญาณรวมให้เกิดเป็นความรู้ขึ้นมาอย่างถูกต้องญาณทั้งหลายอบรมได้แม้ว่ามันผิดอยู่ก็อบรมให้มันถูกขึ้นมาได้ถ้าสามารถไอ้สิ่งที่เรียกว่าญาณหรือความรู้นั่นมันเป็นตัวสังขารตัวสังขารเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งนั้นแล้วถ้าเหตุปัจจัยอะไรเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นคำว่าญาณหรือความรู้มันก็เป็นสังขารคือเป็นสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งนั้นจะอบรมให้เป็นอย่างไรก็แล้วแต่ผู้อบรมแต่ถ้าใครมันมีปัญญาขึ้นมามันก็อบรมไปในทางที่ถูกต้องในดับทุกข์เดี๋ยวนี้ก็มีปัญหาตรงที่มันมีอวิชชามันไม่มีญาณมันมีอวิชชามันจึงทำให้เกิดญาณที่ถูกต้องไม่ได้คือความมืดความไม่รู้ตามที่ถูกต้องตามที่เป็นจริงเรียกว่าอวิชชาอวิชชาภาษาบาลีเรียกว่าอัญญาณแปลว่าไม่รู้ญาณแปลว่ารู้อัญญาณแปลว่าไม่รู้อะไร
จะไปแล้วเอาสิแล้วแต่แล้วแต่แต่ว่าเอาไปนึกให้เข้าใจทุกคุมขนฉันทะมูลกาฉันทะมูลกาให้รู้สึกรู้แจ้งทุกคุ้มผลฉันทะมูลกาเป็นอย่างไรฉันทะเป็นมูลเหตุอย่างไรมันมีอำนาจมีฤทธิ์เดชเท่าไรฉันทะฉันทะมูลกา